ของพระเจ้าอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับวันนี้มาถึงพระธรรมกิจการบทที่4แล้วนะครับพี่น้องครับเราจะอ่านพระธรรมกิจการคือเราจะอ่านวันละบทนะทุกเล่มเลยเพื่อที่เราจะได้ใคร่ครวญแล้วก็นำเอาไปใช้ในชีวิตของเรานะครับเราได้ศึกษาพระชกิจของพระเยซูคริสต์ในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มแล้วก็มาถึงพระธรรมกิจการวันนี้มาถึงบทที่4แล้วนะครับบทที่1เราได้เรียนรู้เราได้อ่านถึงหลังจากที่พระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนนะพระองค์ทรงอยู่กับสาวกของพระองค์อีก40วันแล้วก็ในช่วงเวลา40วันนั้นพระองค์ก็ได้บอกกับพวกเขาว่านะให้กลับไปรอที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็พระองค์จะประทานนะพระสัญญาจากพระบิดาเนี่ยลงมานั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะเป็นพยานเรื่องราวของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายและพระองค์ทรงพระชนอยู่นะครับแล้วก็พวกเขาก็กลับไปเตรียมสิ่งต่างๆแล้วก็ได้เลือกมัทธิอัสเนี่ยมาเป็นสาวกนะแทนยูดาสที่ทรยศพระองค์นะพอบทที่2เราก็ได้ศึกษาถึงการเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะได้บันทึกให้กับเราได้เห็นว่าในสมัยแรกของคริสตจักรนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาพวกเขาก็เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พูดภาษาต่างๆแล้วก็เทศนาแล้วก็มีผู้เชื่อเข้ามานะครับมีลองในช่วงเวลานั้นนะพวกเขาก็เกรงกลัวพระเจ้าแล้วก็ฟังคำฟังพระชนะคำของพระเจ้าแล้วก็พอมาถึงบทที่3นะบทที่3เนี่ยวันหนึ่งนะเปโตรแล้วก็ยอนคือเขาก็ไปนมัสการพระเจ้าขอไปอธิษฐานต่อพระเจ้าเนี่ยที่พระวิหารทุกวันนะตอนเช้า9โมงแล้วก็ตอนบ่าย3โมงแล้วก็ตอนค่ำนะนี่คือวิถีชีวิตของคุณยิวแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเปโตรกับยอนก็ไปที่พระวิหารตอนบ่าย3แล้วก็มีชายคนหนึ่งที่เป็นง่อยตั้งแต่กำเนิดเนี่ยนะก็ขอทานเพื่อที่จะได้เงินจากเปโตรแล้วก็ยอนเปโตรแล้วก็ยอนก็บอกว่าเงินและทองเราไม่มีเนี่ยที่เรามีคือในนามพระเยซูจงเดินเถิดนะเขาก็เดินแล้วก็คนก็ประหลาดใจมากเลยว่าคนนี้เดินได้ยังไงแล้วก็คนก็มาหาเปโตรแล้วก็ยอนนะเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้วิเศษนะแต่เปโตรแล้วก็ยอนว่าเขาไม่ได้ทำโดยอำนาจหรือรักษาคนนี้ให้เดินได้โดยสิทธิอำนาจหรือการเป็นผู้พิเศษของเขานะแต่คนนี้หายโดยฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ที่พวกคนยิวเนี่ยจับพระองค์ตรึงพระองค์ที่กางเขนและพระองค์สิ้นพระชนแล้วก็พระองค์เป็นขึ้นและพระองค์ทรงพระชนอยู่ในเวลานี้ฤทธิ์เดชของพระองค์นั่นแหละที่ทำให้คนนี้เนี่ยเป็นขึ้นแล้วก็คนนี้นะหายโรคแล้วก็เดินได้นะแล้วก็เปโตรกับยอนก็ได้สอนได้เทศนาหลายเรื่องหลายประการนะครับให้กับพวกเขาตั้งแต่บ่ายสามโมงไปเรื่อยนะแล้วก็ทีนี้พี่น้องครับในบทที่4เนี่ยเราก็จะมาต่อกันด้วยว่าพอเปโตรยอนเนี่ยได้เทศนาแล้วผู้คนก็มาหาแล้วผู้คนก็มาเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะจากหลักร้อยก็เป็นหลักพันนะ 3,000 แล้วก็จะไปเป็น 5,000 พี่น้องครับแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งที่รับไม่ได้นั่นก็คือผู้นำศาสนาที่พวกเขาจับพระเยซูแล้วก็ตรึงพระเยซูนะพวกเขารับไม่ได้แล้วก็กลุ่มหนึ่งก็คือพวกซัดดูสีคนกลุ่มนี้ก็มีหลักข้อเชื่อว่าเขาไม่เชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะจะเป็นขึ้นจากความตายได้ทีนี้เมื่อเปโตรแล้วก็ยอห์นในประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายแล้วก็ทรงพระชนอยู่พวกเขาก็กลับมานะแล้วก็ผู้นำอื่นด้วยมาแล้วก็ถามเปโตรถามยอห์นว่าเขาใช้สิทธิอำนาจอะไรใช้ฤทธิ์เดชของใครที่ทำให้คนนี้นะที่เป็นง่อยตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ40กว่าปีเนี่ยนะเดินได้เนี่ยพวกเขาก็บอกว่าพระเยซูนั่นแหละนะแล้วทีนี้เมื่อพอค่ำแล้วนะเขาก็ยังไต่สวนแล้วก็ยังไม่เสร็จเขาก็เลยจับเปโตรแล้วก็ยอห์นเนี่ยขังคุกนะพอถึงเช้ามาพวกเขาก็ออกมาสอบสวนอีกพี่น้องครับเราจะมาอ่านกันนะในบทที่4นี้แล้วก็ใคร่ครวญข้อคิดจากหาข้อคิดจากพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะครับที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตของเรานะครับใน
ยอห์นขอไปในกิจการบทที่4ข้อที่1นะครับผมจะอ่านแล้วก็พี่น้องดูตามนะครับขณะที่เปโตรกับโยนยังกล่าวคำยังกล่าวกับคนทั้งปวงอยู่ปุโรหิตทั้งหลายกับหัวหน้ารักษาพระวิหารและพวกซาดูสีก็มาหาพี่น้องครับเห็นไหมเปโตรโยนพูดอยู่แต่ว่าพวกเขาก็มาหาด้วยความขัดเคืองใจยิ่งนักที่ท่านทั้งสองสั่งสอนและประกาศกับคนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายด้วยอ้างการคืนพระชนของพระเยซูพวกเขาจึงจับท่านทั้งสองขัดขังคุกจนถึงวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเย็นแล้วนะต้องข้ามแล้วนะเขาก็เลยขังคุกแต่คนจำนวนมากที่ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อจำนวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณ 5,000 คนคนมาเชื่อเพิ่มขึ้นนะครั้นรุ่งขึ้นพวกผู้ครอบครองกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์มาประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็มทั้งอานัสมหาปุโรหิตแล้วก็คายาฟัสรวมทั้งโยนและอเล็กซานเดอร์กับคนอื่นๆที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตด้วยเมื่อพวกเขาให้เปโตรแล้วก็โยนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่าเจ้าทั้งสองทำกันนี้ด้วยฤทธิ์เดชหรือโดยนามของใครนะเขาใช้คำนี้เลยนะขณะที่เปโตรเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เล่ากับพวกเขาว่านี่แน่ท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไต่สวนเราทั้งสองในวันนี้ถึงการดีที่ได้ทำกับคนป่วยและถามว่าเขาหายเป็นปกติได้อย่างไรแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธที่พวกท่านตรึงไว้ที่กางเขนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นจากตายด้วยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกติพระองค์ทรงเป็นศิลาที่พวกท่านผู้เป็นช่างก่อสร้างละทิ้งซึ่งกลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าพี่น้องครับเมื่อพวกเขาขัดเคืองใจนะก็มาถามพอถามนะเปโตรแล้วก็ยอนก็บอกว่าก็พระเยซูคริสต์ที่พวกเขาตรึงนั่นแหละพระองค์ทรงให้ชายคนนี้หายโรคเดินได้นะพี่น้องครับแล้วเปโตรกับยอนได้บอกได้กล่าวความจริงกับพวกเขาว่าในผู้อื่นไม่มีความรอดพี่น้องครับทุกคนต้องการที่จะหลุดพ้นต้องการที่จะได้รับความรอดถูกไหมครับต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีที่สมบูรณ์นะเหมือนกับการสร้างบ้านต้องการจะสร้างบ้านที่สมบูรณ์ต้องการสร้างบ้านที่ดีต้องการสร้างบ้านที่สวยงามต้องการสร้างบ้านที่มั่นคงแข็งแรงถูกไหมครับนะแต่ว่าปัญหาก็คือไม่ได้ให้นะศิลามุมเอกหรือฐานรากที่คนจะมีเนี่ยนะตั้งอยู่ถูกละทิ้งไปไม่สนใจฐานรากนะสนใจแต่ชีวิตหรือบ้านที่เป็นแค่เปลือกนอกเป็นแค่สิ่งที่คนมองดูแล้วดูเหมือนสวยงามแต่ก็สวยงามแค่เปลือกนอกแต่ไม่ได้สนใจในเรื่องของแก่นแท้ของชีวิตพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลาในชีวิตของเราพี่น้องครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างชีวิตของเราให้ดีให้สวยงามให้มั่นคงพระเยซูคริสต์คือศิลาในชีวิตของเราเราอย่าละทิ้งพระองค์เราอย่ายกพระองค์ออกไปจากชีวิตของเราเราอย่าเพิกเฉยต่อคำสอนของพระองค์เอเมนนะครับขอพระเจ้านำเรานะครับในข้อที่13เมื่อพวกเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับโยนและรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็อัศจรรย์ใจแล้วจำได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูยิ่งพวกเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับเปโตรแล้วก็ยอนพวกเขาก็ไม่มีอะไรคัดค้านได้เมื่อสั่งให้เปโตรกับยอนออกไปจากที่ประชุมแล้วพวกเขาจึงปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรกับสองคนนี้เพราะเขาทั้งสองทำหมายสำคัญพิเศษซึ่งทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้และเราก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ให้เราขู่เข็นไม่ให้เขาทั้งสองพูดชื่อนั้นกับใครอีก
พื่อเรื่องนี้จะไม่เลื่องลือแพร่หลายไปท่ามกลางประชาชนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาเผชิญอยู่ก็คือความจริงก็คือว่าคนได้รับสัมได้สัมผัสถึงฤทธิ์อำนาจของพระเยซูแล้วก็คนก็เชื่อแล้วก็มาแล้วก็คนที่เป็นง่อยตั้งแต่เกิดเนี่ยเดินได้เนี่ยก็คือเขาไม่สามารถที่จะคัดค้านอะไรได้เลยพวกเขาก็ปรึกษาว่าจะทำอย่างไรดีนะกับไซสองคนนี้ถ้าปล่อยไว้แบบนี้นะเรื่องราวการเป็นขึ้นจากนั้นเรื่องนี้นะก็จะแพร่กระจายไปนะมากมายเลยทีเดียวนะพี่น้องครับพวกเขาก็ปรึกษาแล้วอย่างนี้ก็แล้วกันนะก็ขู่เขานะอย่าให้เขาพูดอีกต่อไปนะแล้วก็ข้อที่ไหนละข้อที่18นะครับนะพวกเขาจึงเรียกเปโตรแล้วก็โยนมาแล้วสั่งให้สั่งไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามของพระเยซูอีกแต่เปโตรกับโยนกล่าวตอบพวกเขาว่าเฉพาะพระพักพระเจ้าเราควรเชื่อฟังพวกท่านหรือควรเชื่อฟังพระเจ้าขอพวกท่านพิจารณาดูเพราะเราไม่สามารถพูดไม่สามารถหยุดพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินพี่น้องครับนี่คือหัวข้อในวันนี้ที่เราได้เอามาคิดแล้วก็ใคร่ครวญก็คือลักษณะของผู้ที่เชื่อฟังอย่างเกรงพระเจ้านะครับอยู่ในข้อนี้เราจะมาดูว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้าเนี่ยในพระคำของพระเจ้าบรรยายว่าอย่างไรนะทั้งสองคนก็จะบอกกับพวกผู้นำศาสนาว่าต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยเราจะเชื่อฟังมนุษย์หรือว่าจะเชื่อฟังพระเจ้านะเขาไม่สามารถที่จะหยุดพูดเรื่องที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเราได้นะเขาก็บอกอย่างนั้นพี่น้องครับเมื่อข่มขู่เขาทั้งสองอีกก็ปล่อยไปพวกเขาหาเหตุลงโทษท่านทั้งสองไม่ได้เพราะกลัวว่าประชาชนเนื่องจากทุกคนสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเพราะว่าคนที่หายโรคโดยหมายสำคัญนั้นมีอายุกว่า40ปีแล้วเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วท่านทั้งสองจึงไปหาพวกพ้องเล่าเรื่องทั้งหมดที่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่พูดกับพวกท่านเมื่อเขาทั้งหลายฟังแล้วก็ร่วมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นพระองค์ตรัสไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยปากของดาวิดบรรพบุรุษของเราผู้รับใช้ของพระองค์ว่าทำไมคนต่างชาติจึงหยิ่งยโสและชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันแต่ไม่เป็นผลบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกทั้งตั้งตัวขึ้นและนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้พระเจ้าผู้รับการเจิมตั้งของพระองค์ความจริงในเมืองนี้ทั้งเฮโรดและปอนตัสปิลาตกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอลร่วมชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้วพวกเขาทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์และพระดำริของพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าบัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอทอดพระเนตรการข่มขู่ของพวกเขาและทรงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าในเวลาที่พระองค์ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคและโปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยพระนามของพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้วที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหวแล้วพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระชนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญคนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของตนเองแต่ทั้งหมดเป็นของส่วนกลางและด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคน
พราะว่าในพวกเขาไม่มีใครขัดสนใครมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสียและนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของบรรดาอัครทูตพวกอัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามความจำเป็นโยเซฟผู้ที่บรรดาอัครทูตเรียกว่าบารนาบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่ดินนั้นมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูตพี่น้องครับเราจะมาดูลักษณะของคนที่เชื่อฟังยำเกรงพระเจ้านะครับในสไลด์ต่อไปประการที่หนึ่งก็คือมีใจกล้าในการเป็นพยานสองไม่หยุดพูดสิ่งที่พระเจ้าให้เขาเห็นนะอธิษฐานร้องทูลในทุกเรื่องเชื่อฟังยำเกรงแทนที่จะเกรงกลัวพระเจ้าใช้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและแบ่งปันกันและกันพี่น้องครับนี่คือลักษณะของคนที่เชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าพี่น้องเขาจะมีความกล้าหาญนะเขาจะกล้าที่จะเป็นพยานกับคนทุกคนกล้าที่จะประกาศเรื่องราวของพระองค์กล้าที่จะบอกเรื่องที่เขาได้ยินได้เห็นที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับทุกคนเขาจะไม่กลัวเขาจะไม่เกรงใจหรือเขาจะไม่กลัวว่าจะมีคนปฏิเสธคนต่อต้านคนข่มเหงคนข่มขู่จะไม่กลัวคนเหล่านั้นพี่น้องครับขอพระเจ้านำเราเนาะไม่หยุดพูดในสิ่งที่เขาเห็นก็คือพูดนะอยู่เสมออยู่เรื่อยๆคือเป็นวิถีชีวิตเลยว่าเมื่อเขาอยู่ท่ามกลางผู้คนเขาก็จะเป็นพยานว่าพระเจ้าช่วยเขาอย่างไรพระเจ้าเปลี่ยนเขาอย่างไรพระเจ้าเสริมกำลังเขาอย่างไรพระเจ้าให้เขาเห็นการอัศจรรย์อิทธิฤทธิ์อย่างไรนะอธิษฐานร้องทูลทุกเรื่องพี่น้องครับเมื่อเจอกับปัญหาเจออุปสรรคแทนที่เขาจะไปขอคำปรึกษาจากมนุษย์ขอวิธีการแก้ไขจากคนรอบข้างเขาอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าบอกกับพระเจ้าในทุกเรื่องนะเมื่อเปโตรโยนแล้วก็พวกอาคาทูตเจอกับการข่มขู่นะพวกเขาก็ร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทอดพระเนตรและขอพระเจ้าประทานใจที่กล้าหาญให้กับเขาและขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้พวกคนเนี่ยหายป่วยหายโรคเห็นการอัศจรรย์พวกเขาก็ร้องทูลขอจากพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าในทุกเรื่องขอพระเจ้านำเรานะพี่น้องครับอย่างทุกเช้าขอให้เราได้เข้ามาแล้วก็ทุกเรื่องที่เราเจออธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้านะครับเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าแทนที่จะเกรงกลัวมนุษย์พี่น้องครับการยำเกรงพระเจ้าหมายความว่าเราไม่กล้าที่จะทำอะไรที่ผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่กล้าที่จะปฏิเสธพระเจ้าไม่กล้าที่จะปิดเรื่องราวที่พระเจ้าให้เราบอกไม่กล้าที่จะทำให้พระเจ้าเสียพระทัยนะไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดหรือการกระทำไม่ว่าด้านหนึ่งด้านใดที่เราแสดงออกมาจะเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ายำเกรงพระเจ้านะเกรงกลัวพระเจ้าดังนั้นชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ไหมพี่น้องครับต่อหน้าผู้คนนะเราก็เปิดเผยสำแดงให้ผู้คนประจักษ์แจ้งว่าเราเป็นคนยำเกรงพระเจ้าหรือเราไม่ได้อยู่ต่อหน้าผู้คนหรือรับหลังผู้คนเราก็ยังยำเกรงพระเจ้านะไม่ใช่ว่าต่อหน้าผู้คนอย่างหนึ่งแล้วก็รับหลังผู้คนอย่างหนึ่งเนื้อไปแอบทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องความผิดความบาปไม่ใช่อันนั้นไม่ได้เป็นชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้านะไม่เกรงกลัวพระเจ้าเลยอันนั้นเป็นชีวิตที่เกรงกลัวมนุษย์นะเวลาสูบบุหรี่กินเหล้าหรือทำสิ่งไม่ดีนะไปแอบทำนะกลัวเขาเห็นนะกลัวคนเห็นนะนี่คือไม่ยำเกรงไม่ยำเกรงพระเจ้าแต่กลัวคนเขาเห็นว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นความผิดความบาปใดนะก็นะไม่ทำลับๆไม่ให้ใครเห็นนะกลัวคนเห็นนะแต่รู้ไหมว่าทุกที่ทุกแห่งที่เราอยู่เราอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้ามองพระเจ้าเห็นพระเจ้ารู้ว่าเราทำอะไรนะครับแต่การยำเกรงพระเจ้าก็คือเรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ทั้งข้างนอกข้างในทั้งต่อหน้าคนแล้วก็รับหลังคนแล้วก็เมื่อเผชิญกับการโจมตีการต่อต้านการข่มขู่พี่น้องครับคนที่ยำเกรงพระเจ้าเขาจะไม่กลัวการข่มขู่แต่เขาจะกลัวพระเจ้ามากกว่าถ้าไม่ทำตามพระเจ้าใช้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใช้สิทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ใช้สิทธิอำนาจของตัวเองนะไม่ใช่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเนี่ยไปจัดการแก้ไขหรือไปใช้อำนาจเพื่อควบคุมบางสิ่งบางอย่างให้เป็นไปตามความต้องการของตัวเองแต่ใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ทำการอัศจรรย์นะการรักษาโรคการหายโรคพี่น้องครับวางมือรักษาโรคไม่ใช่ว่านะเราเป็นคนทำให้หายโรคแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเป็นผู้ทำให้หายโรคเอเมนนะครับนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคนที่ยำเกรงพระเจ้าเขาจะไม่กล้าที่จะทะเลาะเบาแว้งกับคนคนนี้นะเขาจะไม่เป็นศัตรูกันและกันนะเขาจะแบ่งปันกันและกันแล้วก็เขาก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้กับเขาให้เขาครอบครองแล้วก็ให้เขาบริหารจัดการให้เขาเป็นผู้อารักขาเขาไม่กล้าที่จะเอาส่งสิ่งต่างๆเนี่ยมาครอบครองแล้วก็ใช้โดยที่ไม่แบ่งปันเอเมนไหมครับพี่น้องครับขอพระเจ้านำเรานะลักษณะผู้ที่เชื่อฟังยำเกรงพระเจ้ามาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำนะครับคุณลักษณะใดบ้างที่มีในชีวิตของฉันพี่น้องครับถ้าเราประเมินแล้วคุณลักษณะเหล่านี้มีกี่ข้อที่อยู่ในชีวิตของเราผมเชื่อว่าเรามีทุกข้อเอเมนนะครับก็ขอบพระคุณพระเจ้านะฉันจะเพิ่มคุณลักษณะเหล่านี้ได้อย่างไรมีอยู่แล้วแต่จะเพิ่มเติมมากขึ้นหรือบางข้อบางเรื่องอาจจะยังไม่มีที่จะเพิ่มเข้ามาขอพระเจ้านำเรานะครับเราสามารถที่จะเพิ่มคุณลักษณะเหล่านี้ได้เมื่อเราอยู่ในการครอบครองของพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราให้ยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านะในทุกเรื่องในทุกด้านนะข้อที่3ฉันจะใช้ต่อไปนะครับตรงนี้เขียนผิดนะฉันจะช่วยคนรอบข้างให้มีคุณลักษณะเหล่านี้ได้อย่างไรนะพี่น้องครับถ้าเราไม่มีคุณลักษณะเหล่านี้เราไม่สามารถจะช่วยใครได้ประการแรกเราจะต้องมีคุณลักษณะของคนที่ยำเกรงพระเจ้าแล้วเราก็จะสามารถที่จะนะช่วยบางคนนะหรือเป็นแบบอย่างหรือหนุนใจให้กับคนรอบข้างเราได้เป็นคนที่เชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าเพราะชีวิตของเราจะสำแดงแล้วก็ชีวิตของเราจะให้เขาประจักษ์แจ้งว่าชีวิตของเราเมื่อเรายำเกรงแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตของเราดีอย่างไรชีวิตของเราสูงขึ้นอย่างไรชีวิตของเรามีสันติสุขอย่างไรพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถจะทำได้มากไปกว่านั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยแล้วก็ทำให้เขาเป็นคนที่เชื่อฟังแล้วก็ยำเกรงพระเจ้านั่นเองนะเป็นพยานแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าต่อไปให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังทำตามข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงให้เราได้เห็นถึงลักษณะของบุคคลที่เชื่อฟังยำเกรงพระองค์ขอให้ทุกลักษณะทุกคุณลักษณะนี้เป็นจริงในชีวิตของพวกเราทุกคนพระองค์เจ้าเราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะเราไม่สามารถที่จะมีลักษณะเหล่านี้ได้ด้วยกำลังความเป็นมนุษย์พระองค์เจ้าเราอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มให้กับพวกเรานะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ Roll, roll.